ฉันขอโจมตีด้วยท่าฟ้าผ่าจ้าเฮ้ยเลือดเราต้อง120ไอ้มึงตกแล้วนี่โกงวะเนี่ยสวัสดีครับสารฝันไว้เด็กครับวันนี้เราเปิดการ์ดโปเกมอน 10,000 บาทเรื่องการ์ดนี่สะสมกันไหมครับนี่ของผมนี่สะสมมาเยอะเลยนะการ์ดเกมอะครับเป็นบัตรเครดิตนะครับผมใบนี้หมดเริ่มอยู่ไม่ได้เลยจะเล่นแล้วแบบเอ๊ะต้องพูดอะไรต่อคิดไม่ทันที่วันนี้ชวนมาเปิดการ์ดอะเพราะคุณเข้าใจไหมว่าตอนเด็กๆอะความฝันเราคืออะไรเราอยากเปิดการ์ดอยากเหมาแบบทั้งกล่องทั้งกล่องสองอะแต่ถามว่าเด็กๆมีตังไหมไม่มีปัจจุบันเป็นไงไม่มีแต่วันนี้โชคดีครับขอบคุณก่อนนะครับพี่ๆจากโปเกมอนนะครับส่งการ์ดมาให้เราเปิดกันแบบเขาเรียกรุ่นล่าสุดเลยเปิดเลยว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นยังไงใครได้การ์ดที่มันดีกว่ากันแล้วรุ่นนี้บอกเลยนะว่าเขามีภาษาไทยด้วยเล่นง่ายมากๆนั่นคือชุดชื่อว่า Sword and Shield วันนี้เราเปิดกันคนละกล่องเลยแต่จะบอกว่ารุ่นนี้เขามีทั้งหมด2รุ่นนะมีเซต A กับเซต B แต่ว่าเราเปิดเซต A คนละกล่องแล้วเราเปิดเซต B คนละกล่องเอามาดูนิดนึงก่อนเอามาดูนิดก่อนโอ้โหพ่อเอ๋ยนี่ไง Sword and Shield นะฮะเซต A และเซต B ผมให้ข้อมูลนิดนึงตัวเซต A เนี่ยจะประกอบไปด้วยการ์ดทั้งหมด154ใบอันนี้ฟูลเซตนะแต่เซต B จะมีน้อยกว่าเป็น153ใบบล็อก1 1470 2บล็อกเนี่ยก็คือประมาณกลมๆ 3,000 เฮ้ยนะเราเปิดไปเราก็ไม่รู้ถูกไหมไม่ได้เล่นมานานละเราเรียกเทรนเนอร์มาหน่อยนะเอาคนมาดูเปิดกันแล้วนี่ว่าตัวเนี้ยรุ่นนี้เขาหาอะไรรุ่นนี้เขาหาอะไรกันมันอาจจะมีตัวอะไรที่เราไม่รู้จักอีกสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยสวัสดีครับชื่อแอมนะครับจาก NX Gallery ครับผมคืออะไรครับที่นั่นก็เป็นร้านการ์ดเกมและบอร์ดเกมนะครับผมปัจจุบันก็มีโปเกมอนการ์ดได้เช่นเดียวกันครับสวัสดีค่ะชื่อมิมนะคะจริงๆเราเป็นฟูดบล็อกเกอร์ค่ะแต่ก็เป็นเพลเยอร์ที่เล่นมานานเหมือนกันเซตนี้มันออกมาเมื่อไหร่ครับเนี่ยเซตนี้เป็นเซตล่าสุดเลยครับเพิ่งออกมาไม่ถึง1เดือนเลยครับโอ้ตัวที่อยู่บนกล่องเนี่ยผมว่าเป็นตัวแบบหายากป่ะฮะใช่มั้ยฮะตัวโล่จะชื่อซามาเซนต้านะครับอีกตัวนั้นชื่อซาเชียนครับผมนี่ไงซอสแอนด์ชิลไงทีนี้ถามหน่อยก่อนเราจะเริ่มเปิดเซต A ครับลิสต์ท็อป5ของการ์ดที่คนอยากได้ของเซตนี้ได้ไหมฮะถ้าเป็นเซต A อะค่ะก็จะเป็นซาเชียนแล้วก็มีตัวพลวันแล้วก็มีโดโลพาวโดโลพาวเป็นมังกรครับมังกรตัวใหม่งั้นเรามาเริ่มเลยโฮโฮการาเนียสอาร์ซานันแล้วนี่คือการ์ดหายากผมทองแรกนะครับปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยแมวมาแล้วนี่ไงเนียสเนียสเป็นเนียสแมงนะครับใช่ถูกต้องและเป็นฟอยด้วยอันนี้คือแปลว่าอะไรครับคุณเฮ้ยกันอะไรกันครับผมบอกอธิบายหน่อยน่ารักครับน่ารักเป็นการ์ดสะสมน่ารักถุงมืออุปสรรคโฮชิกะริสุโนมิเลอร์และใบแรกของผมคือไม่มีอะไรสวัสดีลาก่อนนามาซุนอันนี้คือเหงาเงาเหรอของผมดีกว่านี่กาเมโนเดสเงาไหมเงา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 เราดูอย่างนี้ก็ได้ครับดูพลัง HP นะครับขวาบนสุดจะเป็นพลังเลือดของตัวเขาครับ300ตัวนั้นเท่าไหร่140ตัวนี้โจมตีเท่าไหร่200เองคือผมโจมตีคุณครึ่งทีกว่าตายผมต่อยไม่โดนคุณตายใช้ความสามารถบุ๊ชได้ได้อะไรได้การ์ดซัพพอร์ตเป็นการใช้งานครับผมอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เราข้ามใบธรรมดาไปเลยไหมไปใบแลเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอีกแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งสองไปดื้อไปเอ้ยใช่ป่ะครับเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดนึงค่ะของนั้นอะไรของนั้นอะไรทรินเดอร์ครับของผมขึ้นเนี่ยคิงอ่ะของผมดีกว่านี่งานวิจัยของศาสตราจารย์แบบฟอยนี่ใบนี้ดีมากนะใบนี้ดีดีมากไปมาแล้วเฮ้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวนี้ไงท็อปเทียร์ที่บอกเป็นตัวที่เขาหากันมากที่สุดตัวหนึ่งในบล็อก A เลยเนาะมังกรม่วงใช่อันนี้แหละมังกรม่วงใช่เฮ้ยขอบคุณนะเอามาทางนี้เอามาทางนี้ไปปล่อยแล้วเฮ้ยเสมอเว้ยถามนิดนึงครับการ์ดแบบนี้นี่เขาผลิตที่ไหนฮะคือโปเกมอนทั้งหมด Made in Japan ทั้งหมดเลยนะครับโอ้เฮ้ยวันนี้น่ารักจังเลยนี่อาซานันดูชื่อท่าก่อนช็อกด้วยโยคะฆ่าใครตายมั้ยเนี่ยช็อกเขาด้วยโยคะสุขภาพดีตายเลยเนี่ยแกยืดไปด้านหน้ายืดไปด้านหลังไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยกล้องจอดตอนนี้พี่ซามาเซนต้าแล้วคุณได้เป็นอะไรคุณได้ความหายากระดับไหนดับเบิ้ลอาร์ดับเบิ้ลอาร์ครับโอ้โหอยู่ในธาตุเหล็กครับเหล็ก
เฮ้ยเมียกูให้นมลูกอยู่ต้องใช้ท่าเหล็กเยอะอันนี้ท่าเหล็กอันนี้ท่าแท้นะครับโดนอ่ะหมดไปแล้วเซต A เรายังมีเซต B อยู่เซต B ต่างจากเซต A อย่างไรครับหัวมุมมันจะมีท่าเขียนไว้อยู่ท่าที่มีในเซต A กับเซต B จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะอ๋อแล้วคนจะเล่นทีนี้ท็อป5ของการ์ดที่กำลังหาอยู่ของเซต B คืออะไรครับเหมือนเดิมครับกลับมาดูที่ปกเลยนะผมก็จะเป็นสตาร์เตอร์ตัวใหม่นะผมเสื้อคือ Esbern เป็นกระต่ายไฟแล้วก็เป็นลิงครับกอริลลันดาครับผมแล้วก็ตัวท้ายเป็นกิ้งก่าชื่ออินทีเรียนครับผมนอกจาก3ตัวนี้มีอย่างอื่นนะครับที่อยากหามีอีกเยอะนะครับการ์ดใช้งานค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับผม2 1เฮ้ยโอ้โหมาแล้วเว้ย2 R Esbern Esbern เฮ้ยวิกตินี่เฮ้ยวิกตินี่เฮ้เฮ้เฮ้นั่นกี่อาร์อาร์อาร์ในการ์ตูนกับในเกมจะเด่นมากนะครับผมในการ์ดก็เก่งไม่แพ้กันครับผมเฮ้ยเฮ้ยเอสอาแก๊งเยลแก๊งเยลแก๊งเยลเป็นแก๊งที่โอตะแมรี่ตัวเนี้ยครับเขาจะแต่งตัวตามแมรี่คนนี้เฮ้ยมาแล้วอ๋อผมคือได้ตัวปกอะเฮ้ยตัวปกนี่ไงเก่งด้วยไปเฮ้ยสีทองสุดยอดอันนั้นเป็น UR เลยครับเป็นอัลต้าแรร์เลยครับระดับแบบซิกเก็ต UR คือสูงยิ่งกว่าไฮเปอร์แรร์ใช่ครับโคตรสวยคุณดูก่อนไดนามิกของกราฟิกมันลึกมากไปเฮ้ยโอ้ย SR 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 กอริลลันด้า SR โอ้โหอันนี้ตรงปกนะครับแถมเป็น SR ด้วยแกะซองกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มาสู่ของจริงดีกว่าเพราะโปเกมอนเนี่ยมันเรียกว่าเป็นเทรดดิ้งการ์ดเกมนะคือไม่ได้แค่เป็นของสะสมยังสามารถเล่นได้ด้วยนะฮะและเป็นความสนุกทุกคนทุกเพศทุกวัยเลยเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันได้เป็นงานอดิเรกของทุกๆคนใครก็สามารถเล่นสนุกกับมันได้เมื่อกี้มีคนบอกแกะซองอุ้ยต้องหลายร้อยหลายพันมันจะยังไงบล็อกนี้ครับคือเขาเรียกว่าสตาร์เตอร์เด็กเนี่ยง่ายๆเลย1กล่องเนี่ยมี60ใบเขาจัดให้คุณละคุณซื้อ199บาทจบเลยเล่นได้เลยก่อนอื่นให้สอนดีกว่าว่าเล่นยังไงบ้างแกะเด็กออกมานะครับเราจะมีคนละ60ใบนี่คือเด็กของเรานะครับโพสิชันในการเล่นนะครับผมก็จะมีสำหรับการ์ดของเราตัวนี้นะครับการ์ดที่ใช้แล้วหรือว่าทิ้งนะครับและที่สำคัญก็คือมีตำแหน่งต่อสู้ตำแหน่งเบนช์ตำแหน่งที่ชื่อเบนช์คืออะไรหรอครับก็คือเอาไว้สำหรับวางโปเกมอนเอาไว้สำหรับสแตนด์บายไว้ขึ้นไปต่อสู้แทนนะแล้วถ้าไม่มีเกิดตรงนี้ตายแล้วทำยังไงต่อครับก็คือเกมจบเอ้าแล้วก็ prize card หรือการรางวัลตรงนู้น6ใบวิธีการชนะนอกจากเราโจมตีฝั่งตรงข้ามให้หมดแล้วเนี่ยสามารถจบเกมได้ด้วยการจวด prize card จนหมดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งการจะจวด prize card ได้เนี่ยก็คือฝั่งเราโจมตีฝั่งตรงข้ามจนโปเกมอนตัวนั้นหมดสภาพเราจะได้จวดการรางวัล1ใบยกเว้นถ้าตัวที่หมดสภาพเป็น V ก็จะได้จวด2ใบวิธีชนะวิธีสุดท้ายก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่สำหรับเราหมดแล้วเราไม่สามารถจวดการ์ดได้จะถือว่าแพ้ทันทีเลยครับโอเคก่อนเริ่มทำไงครับก็ต้องคอยเหรียญก่อนนะคะว่าใครจะมีสิทธิ์เลือกก่อนได้ว่าจะเลือกเล่นก่อนหรือเล่นทีหลังค่ะอันนี้หัวอันนี้ก้อยแล้วเล่นก่อนเล่นหลังมันได้เปรียบกันไงครับคือจริงๆถ้าเป็นกฎหมายอะค่ะถ้าเล่นก่อนนั่นก็คือเราไม่สามารถที่จะโจมตีเขาก่อนได้แล้วก็ห้ามใช้ซัพพอร์ตในเทิร์นแรกแต่ถ้าเราเริ่มหลังเราสามารถเล่นทุกอย่างได้หมดทำไงต่อครับจวด7ใบก่อนค่ะจวด7ใบแล้วเราก็ดูอะค่ะว่ามีโปเกมอนพื้นฐานบนมือเราหรือเปล่าแล้วถ้าไม่มีโปเกมอนพื้นฐานทำยังไงครับก็คือเราจะต้องเอาการกลับลงไปข้างในแล้วก็ฝั่งตรงข้ามได้จวน1ใบค่ะถ้ามีพื้นฐานแล้วไงต่อครับเราก็เลือกพื้นฐาน1ตัวความไวในตำแหน่งต่อสู้ค่ะพร้อมแล้วก็เปิดโปเกมอนตรงกลางได้เลยครับอัชิงอัชิงเมโลบ้าโมลูเปโกไอ้เหมือนกันนะไอ้นี่เริ่มก่อนนะไงต่อครับก็จั่วเข้าเทิร์นก่อนค่ะ1ใบโอเคเฮงๆครับเฮียอันนี้ผมมีไอเทมอยู่อันนึงก็คืออันนี้สามารถจั่วได้7ใบอ่ะสมมุติลองใช้ดูเล่นๆเวลาใช้วางตรงไหนครับที่ทิ้งการ์ดฝั่งนู้นอ๋อโอเคแล้วเราก็เลือกโปเกมอนในนั้น1ตัวตัวอะไรก็ได้แหละครับซึ่งถ้าจั่วมาเอา7ใบนี้ไม่เจอก็ถือว่าไม่ได้ใช้แลนเทิร์นปลาตะเกียงที่เหลือก็เข้ากล่องเราสับเลยครับแล้วยังไงต่อครับนอกจากจะใช้ไอเทมได้แล้วเนี่ยสามารถแปะพลังงานพื้นฐานหรือพลังงานอะไรก็ได้เนี่ยเทิร์นละ1ใบนะครับผมมี energy อันนี้1ใบก็ติดลงไปตรงนี้แต่เนื่องจากว่าเป็นเทิร์นที่1ของเกมก็จะยังจบตีไม่ได้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเวลาจบเทิร์นทำไงครับก็แค่บอกว่าจบเทิร์นค่ะแต่ถ้าเรายังมีโปเกมอนพื้นฐานเมื่อกี้เราวางบนเบนก็ได้นะคะเผื่อว่าเขามีการ์ดอะไรยิงมาแล้วนี่ตายเสือแพ้เลยแพ้เลยนะแพ้เลยนะคุณวางมาต้องเปิดเลยป่ะครับเปิดเลยครับอ๋อเปิดว้าวโอ้ว้าวจบแล้วใช่ไหมทางผมก็เริ่มมั่งเริ่มมาก็จั่วก่อนจั่วก่อนชวงตาผมละผมเล่นทีหลังก็คือสามารถจะใช้ทั้งเทรนเนอร์ได้ใช้การ์ดไอเทมได้ไอเทมใช้ได้กี่ใบก็ได้ใน1เทิร์นครับส่วนซัพพอร์ตเนี่ยใช้ได้แค่ครั้งเดียวอ๋อซัพพอร์ตใช้ได้แค่1ใบต่อ1เทิร์นขอลงนี่ครับเอเลซันเสร็จแล้วผมก็ใช้นี่ฮะไอเทมเขียนว่าสลับโปเกมอนเฮ้ยสลับเห
นี่และจากนั้นครับผมก็แปะพลังงานเข้าไปและก็พ็อปตัว3ใบใช้ได้ใบเดียวครั้งเดียวนะใช้ได้ครั้งเดียว1 2ผมจะสั่งตีแล้วนะครับอย่าลืมนะครับถ้าเราโจมตีแล้วเนี่ยมันจะจบเธอทันทีเลยนะมีอะไรให้ทำอีกไหมครับเดี๋ยวโทรหาแม่ก่อนครับเย็นนี้เอาไอ้เกมเอาไอ้เกมเพื่อนรออยู่เพื่อนรออยู่โจมตีครับเล็งแล้วกัดมีเอฟเฟกต์ด้วยนะครับอย่าลืมดูข้างล่างพลังโจมตีด้วยเขาบอกว่าให้ทอยเหรียญ1ครั้งถ้าออกหัวจะทำให้โปเกมอนบนตำแหน่งต่อสู้ของฝ่ายตรงข้ามเป็นสภาวะชาในโปเกมอน TCG เนี่ยจะมีสภาวะผิดปกติด้วยนะครับถ้าติดพิษให้วางตัวนี้ลงไปนะผมสัญลักษณ์พิษนี้ถ้าติดไม่ก็จะเป็นตัวนี้ส่วนถ้าเป็นชาหลับหรืออื่นๆเนี่ยก็จะทำการฟิปการ์ดเอาตะแคงการ์ดนั่นเองนะครับผมโปเกมอนที่ติดชาเนี่ยในเทิร์นนั้นจะไม่สามารถโจมตีและหนีคือทำอะไรไม่ได้เลย1เทิร์นโยนชาดำชาแล้วไอ้พวกเนี้ยครับเอาไปทำอะไรครับก็เป็นเม็ดวางเดเมจนะครับว่าโปเกมอนตัวนั้นโดนโจมตีไปแล้วเท่าไหร่สิบดาเมจแปดสิบดาเมจก่อนแล้วก็แถบข้างตอนชาคือทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมฮะตีไม่ได้อะไรไม่ได้หนีไม่ได้ไอ้ยาไอ้ยาเริ่มหนุกแล้วหมายความว่าถ้าเขาตีมาเรื่อยๆแล้วเจาะหัวเรื่อยๆหัวเรื่อยๆก็ชาอยู่อย่างนี้ใช่แต่เราสามารถแก้เกมได้นะครับอย่างเช่นการ์ดที่ใช้ไปแล้วตัวนี้ใบแรกสำหรับโปเกมอนใช่เราก็สามารถใช้การ์ดไอเทมมาช่วยโปเกมอนตัวที่ติดชาเนี่ยหนีไปข้างหลังเราโปเกมอนบนเบนซ์ขึ้นมาต่อสู้แทนก็ได้นะครับผมว่าจบการฝึกซ้อมไว้เท่านี้ดีกว่าเพราะว่าพีเอสก็เผลอเอาการ์ดตัวเองใส่สำหรับอะไรวะไม่เป็นไรอันนี้ซ้อมก่อนเรารู้แล้วว่าเกมมันเล่นยังไงเราเล่นจริงกันรอบนึงไหมเอาจริงแล้วเดี๋ยวเอาจริงเนี่ยเขาบอกมีบอร์ดให้เปลี่ยนด้วยนะเปลี่ยนฟิลสนามให้แบบเข้มข้นมากขึ้นถึงเวลาต่อสู้แล้วเปิดการ์ดขึ้นมาเปิดการ์ดครับคุณตัวอะไรอ่ะเฮ้ยชอนชีเดี๋ยวคุณจะฝั่งผมชอนชัยเฮ้ยเปิดชอนชัยโปเกมอนของฉันก็คือนี่เอลิคิเทลมากเลยจริงต่อไปครับพวกคุณได้ก่อนเราจั่วก่อนตัวการ์ดครับเฮงครับเมียเฮงครับกันไว้ดีกว่าแกเอาตัวนี้ลงไปก่อนจบเทิร์นเข้าเทิร์นผมจั่วตัวแวบผมขอใช้ยาโล่ทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายเราได้สูงสุด2ใบแล้วจั่วการ์ดจากสำรับฉันขอทิ้งการ์ดพลังงาน2ใบเพื่อจะจั่ว4ใบอัพเทงอัน1 2 3 4และฉันขอใช้กู้คืนพลังงานกู้คืนพลังงานคอมโบสามารถเก็บการ์ดพลังงานที่ทิ้งไป2ใบขึ้นเลยเอาแบบขึ้นมือครับจัวฟี่เหรอขับเลยครับเดือดโหดโหดนี่คือพี่นกแข่งโปเกมอนเทนนิสการ์ดเกมนายไม่รู้หรอกว่าฉันสร้างครอบครัวมาได้จากการเล่นโปเกมอนและโปเกเด็กของฉันไม่ต้องมาคุยเด็กของนายอ่ะฉันเคยเห็นแล้วที่อยู่ที่แพร่เด็กของนายได้ซีเรียลไลฉันก็เคยเห็นมาแล้วเด็กของนายกับเด็กของเราก็เป็นเพื่อนกันเลยยังไม่จบฉันขอลงโปเกมอนลงไปอีกหนึ่งตัวโค้ชครับทำไมมันเล่นได้เยอะจังครับมาจินอุนิและจากนั้น Energy ช็อตไฟฟ้าคันชิจ้าอย่าลืม ability นะครับโปเกมอนตัวนี้จะได้รับ damage 10ด้วยตีเขา30ตัวเองโดน10หลังจากฉันตีแล้วฉันขอจบเทิร์นของนายยังต้องทิ้งเพื่อจั่วแต่ของฉันน่ะเราต้องจั่วจั่วบ้านพี่ใจแต่ของฉันต้องจั่วฉันน่ะจั่วได้เลย3ใบและนี่คือเทรนเนอร์ฮอปจั่วเลยเทรนเนอร์ฮอปจั่วให้3ใบโทษครับไม่มีเพื่อนเล่นจริงมีแค่4คนจริงครับมีแต่พลังงานต้องติดแล้วล่ะต้องติดอะไรสักอย่างติดพลังงานไปที่ใบนี้สกิลแสงเชื้อเชิญนะครับสามารถเลือกโปเกมอนฝั่งตรงข้ามนะครับให้สลับกันได้นายต้องการทำให้ฉันโจมตีช้าลง1เทิร์นสินะตาฉันเราเริ่มจากการจั่วก่อนแล้วอย่าไปโง่แบบคนจั่วจั่วครับฉันขอจั่วไม่ต้องขอเขาให้อยู่แล้วชุ่มแหงเฮ้ยใส่พลังไปใส่ไปตีไม่ได้มันต้องใช้2แต่ใส่ก่อนใส่บาจินอุนิใส่พลังงานไกลได้ไหมครับได้มีโปเกมอนปลอมครับสามารถหาโปเกมอนตัวอะไรก็ได้ในเด็กเราครับจะหาร่างพัฒนามาพัฒนาตัวไหนก็ได้หรือจะหาร่างวีเก่งๆขึ้นมาก็ได้ครับฉันขอใช้โปเกมอนปลอมโทรให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นทีมฉันเลือกเอเลซัสซึ่งเป็นร่างแปลงร่างหนึ่งฉันแปะเติมร่างทานดันขึ้นไปตัวนี้ใช่แล้วอะไรอ่ะโปเกมอนปลอมหามาเดี๋ยวเจออัปเกรดแน่
สวยแล้วสวยแล้วจะเอาตัวไหนอ่ะถามโค้ดถามโค้ดเอานี้ไปก็ได้ค่ะเออเอามาโชว์หน่อยยาเรยูตันลิงเจ้าปัญญาเอาไหนเก็บไปดีวะพวกร่างสองเก็บไปก่อนไหมครับจั่วมาใบนึงเอาไปก็ได้เอาวางไปไอ้เฮ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเดี๋ยวกลัวอย่างเร็วกลัวฟาร์มแล้วเรียกออกไปตบเฮ้ยเลือดเราต้อง120ไอ้มึงตบแล้วนี่เอาเราฟาร์มมาเอาเราฟาร์มเอาฟาร์มก่อนฟาร์มก่อนใช้ท่ามั้ยใช้ท่าถอยออกไปแอทแทกไปหลบไปก่อนตาของฉันแล้วแว๊บฉันขอใช้ยาโลและทิ้ง2ใบไปให้สุดรวมมา4ใบโอ้โหได้อยู่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 เราไม่ต้องคิดอะไรมากเราติด energy ไปสั่งตี ability เข็มแปร๊บเมื่อสั่งโจมตีปุ๊บให้ถอยเหรียญ4ครั้งออกหัว1ครั้งเจ็บ30ออกหัว4ครั้งก็เจ็บไป120แต่ถ้าออกหัว2ครั้งขึ้นไปจะติดชาถ้าออกก้อยหมดรอดโอ้ยากนะก้อยไปแล้วได้จั่วพาร์ท1ครับฉันจะได้จั่ว1ใบวุ๊บตัวนี้ขึ้นไปใช่ไหมเออเอาไปอ่ะเอาไปตีเล่นจบเทิร์นใช้ความสามารถของใหญ่ๆรูตันนี่คือคำสั่งของบอสแปะไว้ข้างบนเล่า1ใบทางนั้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใช้แมรี่ใช่ไหมครับใช่ครับเอาไพ่ที่อยู่ในมือของทั้ง2ฝั่งอ่ะใส่เข้าไปในกองแล้วก็จั่วขึ้นมาใหม่ทางนี้จั่ว5ทางนั้นจั่ว4เอ้าโอ้ขายเพียบเลยว่ะโอ้อันนี้แสบมากนะใบที่เราอยากได้ไปอยู่ทุกก้นกองขอใช้ไอเทมต่อซุปเปอร์บอลซุปเปอร์บอลดูการ์ด7ใบจากด้านบนเลือกการ์ดโปเกมอน1ใบมารุปิโกฟาร์มเว้ยผ่านเทิร์นของนายมันช่างเชื่องช้าดูมือโปรเขาก่อนชักกันจัวเทิร์นด้วยเทรนเนอร์จัวก่อนจัวก่อนจัวก่อนไอ้บ้าโอ้โหกำลังจะโชว์โปรเลยจัวฉันขอเริ่มด้วยซุปเปอร์บอลก่อนซุปเปอร์บอลเจ็ดใบสกอร์ปี้หลังจากนั้นฉันขอใช้เทรนเนอร์ซัพพอร์ตฮอปฮอปจัวซับไปฉันขอใช้ยารักษาแผลให้กับโปเกมอนตัวนี้รักษาแผล30ตอนนี้ฉันมีเลือดถึง110ฉันไม่ตายง่ายๆฉันขอถุยน้ำลายโกงวะเนี่ยได้เวลาโจมตีปิดไว้ด้วยโจมตีโคดี้ทอยเรียบร้อย30 60เบาเบาอีกหนึ่งฉันได้จั่วการ์ดไพรส์อีก1ใบโคเทิร์นเอาตัวไหนขึ้นดีเอาใครขึ้นไปดีว่าจริงๆเราตอนนี้เราขึ้นไปเราก็ตีได้แล้วขึ้นมาอุ๊ฟฟวยแล้วเนี่ยเราไม่มีEnergyว่ะเราอาจจะจั่วได้ก็ได้Energyลิงช่วยแล้วลิงช่วยลิงใช้ชาวปัญญาลิงหยิบขึ้นมาEnergyไว้Energyไว้Energyไว้Energyไม่ใช่ครับผมฉันขอใช้แมรี่ครับอีกแล้วเหรอเอามา1 2 3 4 5ซุปเปอร์บอลเดี๋ยวเจอหมากัดแน่ฟาร์มหมาของน้าเอสและก่อนจะจบเทิร์นผมขอผลักคุณให้ล้ม70ดาเมจโอ้โหจะคิดไม่เกือบตายเลยนะนี่เหลืออีก10โชคดีเข้าเทิร์นจั่วการ์ดชแวบในเมื่อฉันใกล้ตายฉันขอถอด energy 2อันทิ้งเอาไปหลบก่อนเอเลซัสขึ้นมามาสิฉันขอโจมตีด้วยท่าฟ้าผ่าจ้า120ระเบิดและเอา30มาฉันขอรับดาเมจอีก30ตัวรางวัลมาตัวอีก1ใบขอคู่ตีมึงมั่งมันติด energy ได้สลับโปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายเราเอาโปเกมอน1ตัวบนเบนเอาวะใช้ไอเทมด้วยเอาตัวไหนมาสุดพาเทิร์นแกคิดหรือว่าแกจะหนีพ้นจั่วการ์ดเดี๋ยวก็จั่วการ์ดก็แขวงคำสั่งของบอสเรียกขึ้นมาที่ขึ้นมาโอ้โหลูกแล้วเราทำกันจบสิเมื่อเขาตายปุ๊บเราได้จั่วการ์ดรางวัลไปสุดท้ายและเมื่อนั้นก็คือเกมจบครับ
ซึ่งจริงๆแล้วต่อให้เรามีการ์ดเก่งก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะในเกมนี้ใช่มันต้องมีทุกอย่างทั้งฝีมือทั้งการคิดคินเนจี้ดวงทุกอย่างต้องมาพร้อมกันบอกเลยนะครับว่าเป็นครั้งแรกที่ผมได้เล่นเกมนี้สนุกมากๆเลยนะครับเป็นเกมที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัยทุกระดับความคิดสามารถจอยกันได้นะครับใช่แต่ว่าทุกระดับความคิดอยู่ที่ว่าจะชนะหรือแพ้เอาเอาเรื่องนี้ก่อนจริงๆแล้วแต่สนุกมากเลยนะเราเล่นกันเอาจริงๆทำไมมึงถามกูล่ะเมื่อแต่จริงๆเอ็ดดี้นาตี้เล่นแล้วสนุกเนาะเมื่อกี้เราเล่นกันแล้วสนุกจริงๆแล้วบอกว่ามาเล่นได้ทุกเพศทุกวัยมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะผู้หญิงก็เล่นได้เริ่มต้นอย่าลืมนะสตาร์เตอร์เริ่มต้นที่แค่199 บาท1 กล่องจบเล่นแบบเราได้เลยนะถ้าเกิดใครเนี่ยดูอยู่แล้วแบบเฮ้ยอยากเริ่มเล่นจะบอกว่าเดี๋ยวเสือร้องไห้จะไปงานนึงด้วยนะครับซึ่งชวนเลยนะฮะงานชื่อว่าโปเกมอน TCG Friends Day นะครับ Sword and Shield Team Battle Tournament ครับ18ตุลาคมนี้นะครับที่ Emporia นะฮะติดตามข่าวสารอัปเดตและกิจกรรมได้ผ่านทาง Facebook Pokemon TCG Thailand ด้วยซึ่งวันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปกันแล้วก็เอาเด็กที่วันนี้ไปจัด Starter Deck ของเรากันเองใครที่อยากเจอเสือร้องไห้มาแบบปกติแล้วมาถ่ายรูปกันครั้งนี้ไม่อ่ะเรามาดูเอลกันดีกว่าครับไม่ใช่แค่เดินมาพี่ขอถ่ายรูปแล้วจากไปมึงนั่งกับกูยาวๆมาเจอกันหน่อยมึงจะคำสั่งของบอสแมรี่ไม่ได้เจอแค่พวกเราคุณไปงานนั้นอ่ะคุณได้เจอเพื่อนใหม่ๆที่แบบชอบเล่นเกมเหมือนกันด้วยนะเปิดคอมมูนิตี้ใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็ในวันงานเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับและเดี๋ยววันนั้นอ่ะพวกเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มอีกเพราะว่าในงานอ่ะมีทริคดีๆจากพวกแชมป์ระดับประเทศอีกเอางี้เกิดคุณมาปุ๊บคุณเล่นไม่เป็นเลยคุณไม่ต้องกลัวนะครับมีคนสอนเล่นด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเทรนเนอร์ของเราครับผมเดี๋ยวมาเจอที่วันงานวันที่18 ตุลาคม M Quartier แล้วเจอกันบายครับบายครับ